สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทณปภาลงรูปคู่เรซซิ่งกับปอพร้อมเปิดสถานะอยู่ในสถานะโสดสนิทสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งสุดสตรองแพทณปภาตันตระกูลก็ถูกจับตามองโดยเฉพาะกระแสจิ้นกับนักร้องหนุ่มเอลดีปออันนบที่มีโมเมนต์หยอดความหวานกันมาอย่างต่อเนื่องแต่แล้วสาวแพทก็ออกมายืนยันตัวเองถึงสัมพันธ์กับหนุ่มปอนั้นเป็นพี่น้องเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นเพราะทำงานด้วยกันมา2เดือนเต็มแล้วก่อนหน้านี้ปออันนบก็ได้ชี้แจงผ่านรายการต่างๆไปแล้วว่าสถานะเขากับแพทณปภาคืออะไรแถมสาวแพทยังออกมาย้ำชัดผ่านทางไลฟ์สดแล้วด้วยแต่ล่าสุดสร้างความฮือฮาอีกครั้งเพราะว่าแพทนั้นได้ลงภาพของลูกชายสุดที่รักน้องเรซซิ่งถ่ายคู่กับปอล่าสุด23กันยายน64แพทณปภาออกมาเปิดเผยสถานะหนุ่มปอแบบชัดๆผ่านไอจีส่วนตัวโดยโพสต์รูปนักร้องหนุ่มที่ถ่ายคู่น้องเรซซิ่งลูกชายระบุข้อความว่าลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กหน้าเหมือนกันงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์ในความน่ารักกันเพียบทั้งนี้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ขอสมัครเป็นลูกสะใภ้ด้วยว่าแม่พูดละลูกชายคนโตงั้นหนูขอเป็นสะใภ้ใหญ่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ